ในการทำงานจริงเขาก็จะมีด้วยกัน3 ID นะครับผมก็คือจะมี ID นี้เป็น ID ที่1นะครับมันจะมี ID ที่2นะครับผมแล้วจะมี ID ที่3นะครับที่อยู่ประมาณนี้นะครับนี่ก็คือจะเห็นได้ว่าโปรของเราเกิดแสดงครับ2นะ2ด้านนะครับผมมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับเดี๋ยวเราจะมาเทสกันนะครับผมครับเหมือนการทำงานนะหน้างานจริงนะครับผมซึ่งหน้างานจริงครับจะมีด้วยกัน3 ID นะครับก็คือ ID 1นะครับผมแล้วจะมี ID 2นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วตอนนี้เป็น ID 3นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสั่งการไปยังหน้าบอร์ดพร้อมกันเลยนะครับทั้ง3 ID ครับผมหาเริ่มที่ ID 1ครับผมตอนนี้ ID 1ครับผมกดไฟสีแดงนะครับซึ่งหน้ากดสวิตช์ที่ ID นะครับก็จะมีไฟแสดงสถานะติดอยู่นะครับผมว่าตอนนี้ID 1นะครับได้โชว์ไฟสีแดงที่หน้าบอร์ดใหญ่นะครับผมต่อไปเป็น ID 2นะครับผม ID 2นะครับตอนนี้เราได้กดไฟสีเหลืองนะครับที่หน้าตัวสวิตช์ก็จะมีไฟสีเหลืองติดอยู่นะครับผมมันจะแสดงสถานะสีเหลืองครับที่หน้าตัวบอร์ดใหญ่นะครับผมต่อไปเป็น ID 3นะครับ ID 3เรากดปุ่มสีน้ำเงินนะครับผมที่หน้าสวิตช์ของ ID ที่3ก็มีไฟสีน้ำเงินติดอยู่นะครับแล้วก็ที่หน้าบอร์ดก็โชว์นะครับผมต่อไปนะครับสมมุติว่า ID ที่1นะครับเกิดการปรับปรุงแล้วนะครับผมแล้วก็กลับมารันได้ปกตินะครับเราก็จะกดไฟสีเขียวครั้งแรกนะครับมันจะเกิดสถานะกราฟิกของ LED ที่หน้าบอร์ดนะครับผมขึ้นมาเราต้องกดอีกครั้งนึงทีนี้จะเห็นแล้วว่าที่หน้าบอร์ดนะครับตัวของ ID ที่1หายไปแสดงว่า ID ที่1นะครับกลับมารันงานได้ปกติแล้วครับผมต่อไปนะครับเราจะมาเคลียร์ที่หน้าบอร์ดที่2ปรากฏครั้งแรกนะครับปกติเหลืองครั้งแรกไฟที่เหลืองจะกระพริบนะครับที่หน้าสวิตช์ก็จะกระพริบแล้วก็ที่หน้าบอร์ดก็จะกระพริบเหมือนกันนะครับเรากดสีเขียวอีกครั้งนึงเราจะเห็นได้ว่า ID 2นะครับหน้าบอร์ดนะครับผมแสดงว่า ID 2กลับมารันตัวเสร็จแล้วปกติแล้วนะครับผมสุดท้ายนะครับเรากดสีเขียวครั้งแรกครับผมไฟถึงเงินก็จะกระพริบนะครับที่หน้าสวิตช์ก็จะกระพริบเรากดอีกครั้งนึงครับโอเคครับจะเห็นได้ว่าเมื่อทั้ง3 ID นะครับกลับมารันได้ปกติแล้วนะครับจะเกิดไฟสีเขียวขึ้นที่หน้าบอร์ดซึ่งแสดงว่าตอนนี้รายการผลิตนะครับรันได้ปกตินะครับซึ่งบอร์ดของเรานะครับก็จะมีด้วยกัน2หน้านะครับก็คือทั้งหน้าหน้าและด้านหลังก็จะโชว์แสดงสถานะเหมือนกัน